อดีตมือปราบพระการพลตำรวจโทชลอเกิดเทศเป็นข่าวฮือฮาตายแล้วฟื้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมามีคนใกล้ชิดโพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของป๋าหล่อลงในเพจคุ้มพระหล่อเรซซิ่งทีม T96ข้อความตอนหนึ่งว่าให้ป๋าหล่อพลตำรวจโทชลอเกิดเทศเดินทางสู่สุขติหลับพักผ่อนให้สบายนะครับเท่านั้นเองสำนักข่าวต่างๆก็ตีข่าวด่วนการจากไปของมือปราบระดับตำนานแต่ข่าวปล่อยจากบุตรบุญธรรมที่ไม่รู้เป็นใครที่ไหนได้รับการแก้ข่าวอย่างทันท่วงทีจากบุตรสาวตัวจริงของป๋าหล่อคือคุณปลากุมาริกาเกิดเทศแจ้งว่าคุณพ่อยังไม่ตายยังรักษาตัวจากโรคปอดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอาการยังทรงตัวดีคนใกล้ชิดมีการสืบสาวราวเรื่องเพราะเหตุใดบุตรบุญธรรมของป๋าหล่อถึงเข้าใจผิดไปได้เช่นนั้นก็พบว่าสาเหตุเนื่องจากมีพระรูปหนึ่งเข้าไปเยี่ยมใกล้ชิดป๋าหล่อถึงในห้อง ICU ว่ากันว่าภาพแทนคำล้านคำบางคนก็ดันตีความเตลิดเปิดเปิงไปว่าป๋าหล่อนิมนต์พระมาให้พรก่อนวาระสุดท้ายมาถึงแล้วรีบชิงแสดงความกตัญญูกับป๋าหล่อจนกลายเป็นข่าวเฟกนิวส์วุ่นวายไปญาติใกล้ชิดป๋าหล่อเผยว่าป๋าหล่อเคยบอกว่าแกจะยังไม่ตายง่ายๆเพราะยังมีแผนการชีวิตที่ต้องทำให้ได้นั่นคือการไปดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเดือนมีนาคมปีหน้าเพราะในอดีตป๋าหล่อเคยเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงไม่น่าแปลกใจในความเป็นแฟนคลับของทีมช้างศึกหัวเด็ดตีนขาดขอให้ได้เชียร์แมตช์สำคัญของทีมชาติไทยก่อนจากนั้นท่านยมบาลจะให้ไปไหนก็ไปชีวิตพลตำรวจโทหรือนายชลอคือตำนานหน้าหนึ่งของยุทธจักรสีกากีกวาดตามองไปนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันคงจะไม่มีใครมีเส้นทางชีวิตที่หวือหวาดราม่าเท่าป๋าหล่อชลอเกิดเทศคดีอาชญากรรมระดับชาติที่สร้างชื่อเสียงให้ป๋าหล่อก็เช่นการตามจับมือขโมยเพชรซาอุจากวังเจ้าชายไฟซานเมื่อปี2531คดีสังหารเสียหวดบ้านบึงเมื่อปี2532ซึ่งป๋าหล่อลุยชนอิทธิพลของกำนันเปาะนายสมชายขุนปลื้มเจ้าพ่อตะวันออกจับกุมมือปืนได้นับ10คนในช่วงรุ่งโรจน์อยู่ในแสงโฟกัสพลตำรวจโทชลอยังเปิดชีวิตส่วนตัวที่น่าอิจฉาในฐานะคนดังที่มีเมียหลายคนเขามีลูก3คนกับเมียคนไทยชื่อเล่นเข้าพวกกันว่ากุ้งปูและปลาซึ่งปลาคือลูกสาวคนเล็กที่ยังดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดในทุกวันนี้และเป็นคนออกมาแก้ข่าวพ่อฉันยังไม่ตายแต่ขณะเดียวกันป๋าหล่อก็มีเมียแหม่มสาวด้วยชื่อว่ามิเชลปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วมิเชลคนนี้ไม่ธรรมดาเขามีลูกสาวเป็นนางงามและดาราดังนามเบ็กกี้ริสาหงฮิรันพอเลิกรากับสามีเก่าพ่อของเบ็กกี้แหม่มมิเชลจึงมาเป็นบ้านเล็กของป๋าหล่อชะตากรรมพลิกผันเมื่อป๋าหล่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ตามล่าเพชรซาอุที่ถูกปลอมแปลงและอมไปหวังจะฟื้นสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุป๋าหล่อก็ใช้วิธีการถนัดของเขาในการสืบสวนคืออุ้มมารีดเค้นซึ่งคนรับเคราะห์กลับเป็นผู้บริสุทธิ์คือนางดาราวดีศรีธนขันธ์และบุตรชายถูกฆาตกรรมอำพรางเมื่อปี2537ณเวลานั้นในทางสืบสวนคาดว่ามือปลอมแปลงเพชรซาอุเป็นพ่อค้าเพชรย่านบ้านหม้อชื่อนายสันติศรีธนขันธ์ป๋าหล่อเลยอุ้มลูกเมียนายสันติเพื่อต่อรองให้นายสันติคลายความลับออกมาเพชรซาอุอยู่ที่ไหนผลที่เกิดขึ้นนอกจากไม่ได้เพชรซาอุคืนแล้วป๋าหล่อยังตกเป็นผู้ต้องหาหัวหน้าแก๊งอุ้มฆ่าเขาถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี2545ต่อมาศาลอุทธรณ์แก้โทษเป็นประหารชีวิตและศาลฎีกาพิพากษายืนเมื่อปี2552
จากมือปราบพระการผู้มีชื่อเสียงสุดๆชีวิตพลิกผันสุดขั้วกลายมาเป็นนักโทษประหารยังดีที่ป๋าหล่อได้รับการพระราชทานอภัยโทษรอดพ้นจากการถูกประหารและออกจากเรือนจำบางขวางตอนแก่ในสภาพนั่งรถเข็นออกมาเมื่อปี2556เขาไม่เพียงถูกริบเครื่องราชและถอดยศหมดสิ้นแต่ยังได้ของแถมจากคุกติดมาด้วยคือวัณโรคบั้นปลายชีวิตป๋าหล่อเป็นชายชราที่หันหน้าเข้าหาวัดโดยช่วง2ปีที่ผ่านมาป๋าหล่อนุ่งขาวห่มขาวนั่งรถเข็นมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามตำบลวังหนีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาของเกจิดังหลวงพ่อกันหาสุกาโมพอเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ถูกส่งตัวมายังห้อง ICU โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนอกเหนือจากป่วยด้วยโรคปอดโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคความดันโลหิตสูงที่รุมเร้าอยู่แล้ว